จะถามหาแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงว่ามาจากไหนหลายคนคงนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มีการน้อมนำมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตกันอย่างกว้างขวางแต่ในที่สุดแล้วการเข้าถึงแก่นแท้ของปรัชญาดังกล่าวก็ยังมีคำถามตามมาอีกมากมายว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอเพียงสำหรับลุงอํานวยจ่างสกุลปราชญ์ชาวบ้านแห่งศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ขวัญไม้จังหวัดสิงห์บุรีการตีความคำว่าพอเพียงคงจะไม่ใช่แค่รู้จักพอเท่านั้นหากแต่ต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองและสามารถอุ้มชูตัวเองได้โดยไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของไม่สร้างความเดือดร้อนและไม่เป็นภาระของผู้อื่นรู้จักการจัดการที่ดีด้วยการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้อย่างชาญฉลาดรู้จักนำทรัพยากรที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างรู้คุณค่าสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้อย่างไม่ฟุ้งเฟ้อบนรากฐานของการอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนพร้อมแสวงหาหนทางเพิ่มมูลค่าและลดรายจ่ายของตนไม่ใช่มุ่งเพิ่มแต่รายได้เพียงอย่างเดียวในอดีตลุงอำนวยจ่างสกุลเคยทำงานมาแล้วหลายแห่งทั้งการรับราชการที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีทำงานรับจ้างในโรงงานและยังได้ทำงานด้านสังคมมาโดยตลอดเป็นทั้งวิทยากรบรรยายครูภูมิปัญญาภายในจังหวัดสิงห์บุรีและต่างจังหวัดเป็นนักคิดค้นและนักประดิษฐ์เช่นประดิษฐ์คิดค้นเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรแบบภูมิปัญญาชาวบ้านคิดค้นวิธีการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลและการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรอีกหลายชนิดซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ลุงอำนวยได้น้อมนำมาใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตเนื่องจากเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสั้นทงตรากตำมาเป็นชั่วชีวิตของท่านก็ยังว่าได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเองเรามีความรู้พอที่จะแบ่งปันให้กับชุมชนได้ก็เลยคิดว่าเรามาให้ความรู้ก็ดีกว่าเพราะว่าผมมีความรู้อยู่ประมาณทั้งเกือบ40เรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถที่จะปัจจุบันก็อบรมเกษตรกรอยู่มา2ปีเนี่ยเขาสามารถจากที่ไปติดตามเนี่ยนะครับไปติดตามประเมินผลเนี่ยเขาก็บางรายสามารถที่จะทำเป็นธุรกิจของตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดโดยที่ไม่ฝืดเคืองนะฮะสามารถมีเงินใช้ได้อย่างสบายส่งลูกส่งหลานได้เรียนนะครับและอีกอย่างนึงผมมาคิดว่าถ้าหากว่าเราตายไปเนี่ยความรู้ก็ตามเราไปด้วยนะครับอย่างน้อยถ้าหากว่าเราได้สอนเกษตรกรหรือว่าผู้ให้ความรู้กับท่านที่สนใจเนี่ยเขานำไปปฏิบัติเขาก็ยังน้อยเขายังนึกถึงเราบ้างครับผมด้วยความสามารถในการเป็นนักคิดและนักประดิษฐ์และด้วยเจตนาอันแน่วแน่ของคุณลุงอำนวยที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างได้ผลลุงอำนวยจึงก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในปีพ.ศ. 2546โดยใช้งบประมาณส่วนตัวและใช้พื้นที่ส่วนตัวในเนื้อที่4ไร่และได้แบ่งพื้นที่ของศูนย์เป็นป่าธรรมชาติ2ไร่และปลูกไม้หายาก2ไร่โดยที่ยังคงความสมบูรณ์และความเป็นธรรมชาติไว้อย่างครบครันสำหรับเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและบุคคลทั่วไปรวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นศูนย์ของชุมชนอย่างหน่วยงานต่างๆนะครับก็เห็นประโยชน์ก็ได้รับความสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับได้เข้ามาสนับสนุนตัวนี้นะครับก็เลยมีแรงบันดาลใจที่ว่าอยากจะช่วยเกษตรกรนะครับก็เลยเพราะว่า ที่อยากทำเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องไปของบประมาณจากส่วนราชการนะครับก็เลยก็พอมีอยู่บ้างก็เลยมาตั้งศูนย์เล็กๆเพื่อที่จะให้ประโยชน์มีที่ประชุมมีเครื่องเสียงมีอะไร
ก็ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับผมประยุกต์ใช้ก็โดยที่เราเห็นเราไปดูนะไปดูจากที่ต่างๆเนี่ยก็เก็บมาประยุกต์ใช้โดยที่เครื่องอย่างเช่นเครื่องจักรเขาราคาแพงๆเป็นแสนอย่างเงี้ยนะครับผมก็นำมาคิดปรับปรุงนำวัสดุที่เรามีอยู่ในบ้านเราเนี่ยนำมาปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์เหมือนกันคุณภาพเหมือนกันก็น่าจะดีกว่าครับไม่ต้องลงทุนเป็นแสนท่านใดที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากจะให้ประหยัดนะครับทำไงจะประหยัดได้ใช้ของที่อยู่ใกล้มืออยู่รอบๆตัวเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับกิจกรรมต่างๆที่ได้เปิดให้มีการฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้ของลุงอำนวยจะเน้นในด้านความพออยู่พอกินพอใช้และการพึ่งพาตนเองเป็นหลักเพื่อลดรายจ่ายตลอดจนต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนในชุมชนให้เกิดความคุ้มค่าเช่นการเผาถ่านและการสกัดควันเป็นน้ำส้มควันไม้การผลิตถ่านสุขภาพถ่านอัดแห้งถ่านผลไม้การทำน้ำยาอเนกประสงค์อุปกรณ์ห่อผลไม้ที่สูงอุปกรณ์สปริงเกอร์การเพาะเห็ดฟางการเพาะถั่วงอกรวมทั้งการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตน้ำส้มควันไม้สูตรเฉพาะที่คิดค้นขึ้นเองของลุงอำนวยซึ่งมีคุณสมบัติมากมายสามารถใช้เป็นสารปรับปรุงดินสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือใช้ในการปรับสภาพน้ำและเร่งการเจริญเติบโตของปลาดุกเป็นต้นอย่างเตาถัง200ลิตรที่ตั้งก็จะนำถัง200ลิตร1ใบ เชื่อมก็ต่อนะครับมุมที่2ก็คือกล่องควันที่ออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้อันนี้เขาเรียกว่าแป้นรองรับน้ำส้มควันไม้นะครับก็จะมีกลวยมีท่อออกมาเพื่อที่ควันพอได้กระทบความเย็นจากก้นกระทะก็จะเกิดการควบแน่นนะครับตกมาเป็นน้ำน้ำที่ได้คือน้ำส้มควันไม้นะครับหลังจากนั้นก็ได้ใช้กระทะนะครับใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่เนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำนะครับพอร้อนเต็มที่เนี่ยน้ำจะไหลเป็นสายนี่นะครับน้ำที่ได้ต้องแดงอย่างนี้นะครับประโยชน์หนึ่งทางด้านการเกษตรแล้วก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดนอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้ของลุงอำนวยยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์สำหรับฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรแนวทางทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานและรองรับแรงงานภาคเกษตรคืนถิ่นให้มีช่องทางทำกินเพื่อสร้างอาชีพและรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่และเกษตรกรที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมรวมถึงเกษตรกรรายใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการผลิตการตลาดภายใต้พื้นฐานการประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนภูมิปัญญาทางเกษตรกรรมถือเป็นรากเหง้าและปัจจัยสนับสนุนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรมการปลูกฝังให้ลูกหลานเกษตรกรไทยได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่กลับสู่มาตุภูมิเพื่อช่วยสานต่องานด้านการเกษตรช่วยพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้มีความเจริญนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของลุงอำนวยในฐานะเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดบุคคลต้นแบบที่ทำงานด้านเกษตรซึ่งมีศักยภาพความเป็นผู้นำและทักษะในการคิดวิเคราะห์ซึ่งได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกรทั้ง75จังหวัดทั
ั่วประเทศเพื่อรวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาเกษตรกรรมและนำไปเผยแพร่กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไปตลอดช่วงชีวิตของลุงอำนวยที่ได้ทำงานด้านสังคมทั้งกิจกรรมพัฒนางานด้านการเกษตรและการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาในด้านต่างๆแก่ชุมชนด้วยความเสียสละและความทุ่มเทโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนอกจากจะส่งผลให้ลุงอำนวยประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรแล้วยังได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านและเป็นบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งได้รับการยกย่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดินของจังหวัดสิงห์บุรีประจำปี2552ด้วยทุกวันนี้ลุงอำนวยยังคงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเป็นการสร้างจุดแข็งทางภูมิปัญญาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยให้มีความสมบูรณ์พูนสุขได้อย่างยั่งยืนสืบไปเพื่อให้สมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน